งนะครับแผงผมก็จะใช้แผง330วัตต์ที่ตั้งอยู่นี่เลยนะครับก็จะใช้ตัวนี้เลยสวัสดีครับช่อง2เด็กน้อยเกษตรอินทรีย์ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาดูพามาแก้ปัญหานะครับเกี่ยวกับปั๊ม375วัตต์ที่ผมใช้อยู่นะครับพอดีมันไหลค่อยก็เลยเอามาดูนะครับว่ามันเป็นอะไรปั๊มตัวนี้นะครับปั๊มตัวนี้นะครับเวลาน้ำเข้ามันจะเข้าทางนี้นะครับเวลาเราจุ่มลงไปนะครับมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้แล้วน้ำมันก็จะเข้าซึมเข้าไปตรงนี้มันจะมีพวกดินพวกเศษหินนะครับเข้าไปแต่ในตัวนี้นะผมเลิกเอาออกในส่วนหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยนะครับมันก็มีพวกใบมงใบไม้นะครับเข้าไปคือถ้าในลักษณะที่มันปั๊มตัวนี้มันแรงอยู่แล้วนะครับถ้าสมมุติว่ามันเริ่มไหลค่อยๆนะครับเราก็ควรเอาออกมาดูนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับเห็นไหมครับพวกเศษหญ้าเศษฟางทั้งหลายมันจะไหลเข้าไปอยู่ข้างในถ้าใครหาวิธีได้ก็สมมติผมเห็นเขาใช้พวกผ้าสีเขียวนะครับปิดตรงนี้ไว้ให้น้ำซึมเข้าไปนะครับก็ลองทำดูนะครับแต่ผมเลือกวิธีนี้เลือกวิธีเอาออกเราจะได้ดูปั๊มด้วยนะครับก็ขันตรงนี้ออกนะครับมีน็อต3ตัวเอาน็อตออกน่าจะออกดีนะมันก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะมีเศษพวกนี้นะครับเข้าไปข้างในเพราะว่ารูพวกนี้มันใหญ่เราก็มันทำความสะอาดเอานะครับไปอุดตันโอ้มีหน้าล่ะปั๊มผมมันไม่ค่อยแรงมีหน้าล่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่าพอเราทำเสร็จแล้วมันน้ำมันจะแรงขึ้นไหมนะครับคุณมีคนไหมโอ้ไม่ไปตันโอ้โหนี่
เดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับว่ามันจะโอเคไหมผมจะยังไม่ขันตัวนี้นะครับไปสำหรับการทดสอบก็จะจุ่มลงน้ำนี่เลยนะครับจุ่มๆๆเพราะว่ามันเป็นปั๊มจุ่มนะครับแผงนะครับแผงผมก็จะใช้แผง330วัตต์ที่ตั้งอยู่นี่เลยนะครับก็จะใช้ตัวนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าน้ำมันจะพุ่งขึ้นไหมนะครับโอเคก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเห็นน้ำพุ่งขึ้นมาไหมครับมันแรงขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าตัวนี้น่ะผมใช้ปั๊มท่อลดนะครับที่เพื่อนๆถามนะครับว่ามันสามารถลดเป็น1นิ้วได้ไหมนะครับตัวนี้มันเป็นท่อลด 1.5 นิ้วนะครับผมเอาขึ้นมาแล้วก็ใส่ข้อต่อนะครับ 1.5 ลดลงมาเป็น1นิ้วนะครับแล้วใส่ท่อ1นิ้วเพื่อต่อเข้ากับท่อ PE ของผมนะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆนะครับก็ต่อจากปั๊มขึ้นมาประมาณสัก1เมตรนะครับเพื่อให้มันมีแรงส่งขึ้นมาก่อนนะครับให้มีแรงส่งขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยมาลดนะครับนะครับก็ยังไงก็ใครที่ได้ปั๊มเขียวตัวนี้ไปก็หมั่นดูแลข้างล่างมันด้วยนะครับหมายความว่าทางน้ำเข้านะครับเพราะว่าเผื่อมันมีสิ่งอุดตันเหมือนผมนะครับโอเคยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับเนี่ยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ